าลปกครองโชว์ผลงานครบ23ปีสาง 200,000 คดีมท.นำด่วงถูกฟ้องมากสุดครบ23ปีศาลปกครองสาง 200,000 คดีปิดจ๊อบได้กว่า 1.800,000 คดีมท.นำโด่งถูกฟ้องมากสุด 4.5 หมื่นคดีเดินหน้าสู่ e-admin เขาฟ้องพิจารณาจบทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่6มีนาคม2567ที่สำนักงานศาลปกครองนายประวิตรบุญเทียมประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในชั้นปกครองสูงสุดช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุดแถลงผลการทำงานครบรอบ23ปีศาลปกครองโดยนายประวิตรกล่าวว่าภาพรวมการพิจารณาคดีของศาลปกครองตลอด23ปีจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567มีคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองจำนวน 212,196 คดีแบ่งเป็นคดีที่เข้าสู่ศาลปกครองชั้นต้น 148,955 คดีอุทธรณ์หรือฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดจำนวน 63,241 คดีโดยคดีที่มีการยื่นฟ้องสูงสุดคือการบริหารงานบุคคลวินัยการพัสดุสัญญาทางปกครองคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นทั้งนี้เมื่อจำแนกตามหน่วยงานที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีมากสุดคือกระทรวงมหาดไทยรวม 45,790 คดีกทม. 7,655 คดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4,721 คดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 4,575 คดีกระทรวงคมนาคม 4,198 คดีทั้งนี้พิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 184,757 คดีคิดเป็น 87% ของคดีที่รับเข้าแบ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นจำนวน 132,264 คดีคิดเป็น 89% ส่วนศาลปกครองสูงสุดจำนวน 52,493 คดีคิดเป็น 83% ขณะที่คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน 27,439 คดีแบ่งเป็นในชั้นศาลปกครองชั้นต้น 16,691 คดีและศาลปกครองสูงสุด 1,748 คดีในปี2566มีคดีที่พิจารณาแล้วเสร็จ 12,637 คดีแบ่งเป็นศาลปกครองสูงสุด 4,789 คดีซึ่งแล้วเสร็จมากกว่าคดีที่รับเข้าและศาลปกครองชั้นต้นสามารถพิจารณาเสร็จ 3,153 คดีส่วนคดีที่เข้าสู่การยื่นฟ้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสองศาลจำนวน 9,300 คดีและพิจารณาแล้วเสร็จจำนวน 5,028 คดีโดยศาลปกครองตั้งเป้าพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มรูปแบบโดยเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2,570 ศาลปกครองจะเป็นระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-admin เขาและมีมาตรฐานเป็นสากลโดยจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลพ.ศ. 2566ถึง 2570 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางศาลปกครองได้สะดวกผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีแพลตฟอร์มบริการกลางเชื่อมโยงระบบคดีปกครองในการจัดการคดีมีมาตรการในการป้องกันและช่วยลดการเกิดข้อพิพาทของหน่วยงานทางปกครองเราออกแบบมาให้ฟ้องได้ตั้งแต่ต้นจนถึงศาลสูงโดยไม่ต้องออกจากบ้านข้อสำคัญคือให้เปิดดูด้วยไม่ใช่ฟ้องแล้วปิดเครื่องนอนและไม่มีข้อจำกัดของคดีที่สามารถฟ้องร้องแต่ต้องแสดงตัวตนและเลขบัตรประชาชนส่วนจะทำได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่นั้นคิดว่าจะเร็วขึ้นเพราะกดส่งปุ๊บถึงปั๊บลดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ว่าจะมีการเปิดอ่านเมื่อไหร่เท่านั้นรวมถึงศาลจะได้ลดเวลาร่างและพิมพ์ใหม่ยกเว้นการร่างคำพิพากษาที่อาจจะต้องใช้เวลานายประวิตรกล่าวต่อว่านอกจากนี้นับตั้งแต่ศาลได้นำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทั่วประเทศ
ตั้งแต่กันยายน2562ถึงกุมภาพันธ์2567มีคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลปกครองชั้นต้นจำนวน735คดีไกล่เกลี่ยเสร็จ672คดีคิดเป็น 91%ของคดีที่เข้าสู่การไกล่เกลี่ยโดยที่มีการไกล่เกลี่ยมากที่สุดคือคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองทั้งนี้ปี2567มีแผนพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท2ส่วนคือกรณีประชาชนหรือคู่กรณีต้องการเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยให้เริ่มยื่นผ่านคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลาและพัฒนาระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับกระบวนการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรศาลปกครองเผยแชทที่ชายทีเคแรงอีกโยเกิร์ตไม่ย้ายออกน้องโดนสูบชงแม่ปุ้ยเปลี่ยนพิธีกร MUT เผยแชทที่ชายทีเคแรงอีกโยเกิร์ตไม่ย้ายออกจากบ้านน้องชายโดนสูบหลังโพสต์เตือนแฟนเก่าที่หลายคนคาดว่าหมายถึงกาละแม่ปุ้ยให้กำลังใจโยเกิร์ตคนชงเปลี่ยนพิธีกร MUT ไม่จบง่ายๆเสียแล้วเรื่องนี้ปมเลิกราพิธีกรดังทีเคปิยวัฒน์กับอดีตภรรยาโยเกิร์ตณัฐชาที่ล่าสุดหนุ่มชนละทิศพี่ชายแท้ๆของทีเคนอกจากโพสต์ปริศนาเหมือนฟาดใครซึ่งหลายคนก็คาดว่าหมายถึงกาละแมหรือไม่ว่าชนีเก่าที่เข้ามาเผือกอยู่เฉยๆดีกว่ามั้งเดี๋ยวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนพจมานลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกและโพสต์อีกว่าจะเซิร์ฟอะไรให้ฟังหน่อยไหมแล้วตัวเองไปแย่งเขาถึงสนามบินน่ะเพราะเขาไม่มาด้วยร้องห่มร้องไห้ข้าวปลาไม่กินแม่กับน้าพี่ต้องซื้อข้าวเข้าไปให้กินอยากให้เล่าต่ออีกไหมมีละครลิงตอนต่อไปอยู่ดีๆไม่ชอบโดยพี่ชายทีเคก็ยังโพสต์ด้วยว่าไม่ได้มีปัญหากับอดีตน้องสะพ้ายขณะที่ยังมีประเด็นร้อนระอุเผยแชทจากฝั่งพี่ชายคุยกับเพื่อนประมาณว่าน้องชายของตัวเองโดนสูบและทางฝ่ายโยเกิร์ตอดีตภรรยายังไม่ย้ายออกจากบ้านด้วยขณะที่แม่ปุ้ย TPN หรือปุ้ยปิยาภรณ์ผู้บริหาร TPN ได้โพสต์ให้กำลังใจเพื่อนหญิงพลังหญิงให้โยเกิร์ตเดินหน้าต่อด้วยงานนี้มีคอมเมนต์ให้แม่ปุ้ยเปลี่ยนพิธีกร MUT ไปเสียเลยบ้างก็บอกเข้าใจเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแต่เรื่องส่วนตัวกระทบความรู้สึกคนเยอะกับพิธีกรคนนี้ไปแล้วคุมประพฤติไฟเขียวทักษิณยื่นขอเดินทางไปเชียงใหม่ได้เพื่อให้การรักษาที่ดีขึ้นคุมประพฤติไฟเขียวทักษิณยื่นขอเดินทางไปเชียงใหม่ได้ตามขั้นตอนปกติเพื่อสภาพจิตใจและการรักษาที่ดีขึ้นไม่ได้ทำให้เสื่อมเสียอนุญาตได้เมื่อวันที่6 มีนาคม 2567พันตำรวจโทมนตรีบุญยโยธินรองอธิบดีกรมคุมประพฤติในฐานะโฆษกกรมคุมประพฤติกล่าวถึงกรณีหากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างพักโทษและแจ้งที่อยู่ไว้ที่บ้านจันทร์สองล่าเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครแต่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ตามที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุว่านายทักษิณอยากไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพบกับญาติและกราบสถูปของตระกูลชินวัตรว่านางสาวแพทองธารในฐานะผู้อุปการะนายทักษิณยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในเขตพื้นที่โดยระบุกำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ในการออกจากที่พำนักที่แจ้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตได้ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติที่ผู้พักโทษยื่นขอเดินทางได้พันตำรวจโทมนตรีกล่าวอีกว่าการพิจารณาก็ต้องดูว่าการขอออกนอกจังหวัดเป็นเหตุจำเป็นหรือสามารถเป็นเหตุช่วยเหลือเยียวยาในการกลับตัวเป็นคนดีก็ขอไปต่างจังหวัดได้เพียงแค่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ถ้าไปไม่หลายวันและเพื่อทำให้สภาพจิตใจและเพื่อการรักษาตัวที่ดีขึ้น
ก็ใช้ดุลยพินิจอนุญาตได้เพราะไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียถือเป็นการขอเคลื่อนย้ายพื้นที่ชั่วคราวแต่หากต้องการย้ายที่อยู่ก็ต้องแจ้งผู้อุปการะประสานเจ้าหน้าที่คุมประพฤติต้องไปตรวจบ้านพักที่จะพักอาศัยระหว่างพักโทษเงื่อนไขก็เป็นตามเดิมที่คณะกรรมการพักโทษกำหนดให้ทำหรือไม่ให้ทำในสิ่งใดส่วนกรณีนายทักษิณยื่นเรื่องขอต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือยังหรือจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ในวันใดเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่กรมคุมประพฤติไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้